โอเควันนี้วันที่15เดือนธันวาคมเป็นวันเสาร์ที่15เดือนธันวาคมปี2561ผมมีปัญหาบัตรไทยพาณิชย์ไม่สามารถกดตังค์ได้มันบอกว่าบัตรหมดอายุผมจำเป็นจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อจะถามว่ามันมีปัญหาอะไรและผมต้องทำยังไงถ้าหากว่าทำบัตรใหม่เนี่ยผมต้องรอนานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ผมจะโทรติดต่อ call center นะครับผมจะเปิดโทรหา call center เบอร์นี้ซึ่งใครๆก็รู้ยินดีให้บริการ For English please press 9อายัดบัตรเครดิตอายัดบัตร ATM อายัดบัญชีและอายัดเช็คกด1เปิดบัตรเครดิตยกเว้นค่าธรรมเนียมและของรางวัลด้วยตนเองกด9เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการกรุณากดหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือหากท่านไม่ทราบกรุณารอสักครู่ครับดูนะครับว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีหรือว่าวันนี้เราจะได้ในบัญชีกดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า1 1สอบถามยอดที่ต้องชำระบัตรเครดิตกด2 1 1บริการด้านบัญชีเงินฝากบัตร ATM บัตรเดบิตกด1บริการด้านบัตรเครดิตและบัตร Speedy Cash กด2บริการด้านสินเชื่อบริการอัตโนมัติสอบถามวงเงินคงเหลือยอดที่ต้องชำระขอสเตทเมนต์และชำระเงินกด1บริการอัตโนมัติและของรางวัลสอบถามคะแนน SCB Rewards ยอดเงินคืนกด2เปิดใช้บริการบัตรใหม่สมัครใช้บริการต่างๆเปลี่ยนรหัสประจำตัวกด3 SCB Personal Services กด4ติดต่อเจ้าหน้าที่กด0กลับสู่เมนูหลักกด0เลยนะครับดูซิจะได้กรุณารอสักครู่ครับท่านสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการหลังจบการสนทนากับพนักงานฝ่ายของท่านจะถูกโอนสู่ระบบให้คะแนนโดยอัตโนมัติค่ะรอกันเลยสิคะดูซิว่ากี่นาทีวันนี้วันเสาร์ไม่น่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าผมก็บอกว่า24ชั่วโมงไม่จริงตอนที่ไม่มี
โอเคนะครับ6นาทีเราคงจะรอกันนานพอแล้วหรือเปล่าพอที่จะรู้แล้วว่ายังไงก็ไม่มีคนรับใช่ไหมฮะโอเคครับผมวางสายเพราะยังไงก็คงไม่มีคนรับแน่นอนเหมือนที่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนะตรงไหนแล้วตรงนี้เขาบอกว่า SCB โทรไปก็ไม่มีคนรับอันนี้ทำตามแล้วครับก็ไม่เวิร์กโอเคนะฮะผมว่าคงจะมีตัวเลือกไม่มากอ่ะเพราะว่าผมไม่สามารถใช้บัตรกดเงินได้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อธนาคารได้และมันก็ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยคือต้องรอจนวันทำการแล้วไปดูที่ธนาคารนะครับว่าพวกนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนครับในปี2018ตอนนี้เดือนธันวาคมของปี2018อันนี้ของปี2560นี่ปี2561โอเคครับไม่รู้ว่าใครจะมีวิธีอื่นบ้างไหมแต่ไม่น่าจะมีแล้วเนาะมันเป็นความผิดของผมเองแหละโอเคก็แค่ให้ดูเท่านั้นเองว่าเนี่ยมันติดต่อไม่ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้ใน YouTube เหมือนกันโอเคขอให้ทุกท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารโชคดีครับเอาตัวรอดกันเองนะฮะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ